อยากให้พูดถึงตะวันฉายนิดนึงเพราะวันก่อนตะวันฉายเขาบอกว่ารถถังเนี่ยไปออกรายการกับเขาไม่มีสิทธิ์ได้พูดอะไรเลยโอ้โหไม่มีสิทธิ์ได้พูดอะไร อย่าว่าเนี่ยแม่งยืนอมไม้อย่างเนี้ยไอ้ตะวันฉายเราก็ยังถามบ้างสิน้องถามอะไรก็ได้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ยืนแบบเข้าใจมันหล่อไงเออไอ้เออมันก็จะเออหล่อยืนอย่างเนี้ยยืนจะอมไม้อยู่แล้วอ่ะก็บ่นว่าคุณพูดอยู่คนเดียวเลยปล่อยโอกาสให้เขาพูดเลยแล้วไม่ผมไม่ปล่อยโอกาสให้เขาได้พูดน้องไปเรียกวันนี้เตะโชว์เลยป่ะล่ะเออให้เปลี่ยนคู่ดีกว่าผมชกกับตะวันฉายจะเปลี่ยนคู่เลยแล้วถ้าสมมติต่อยกันนี่ระหว่างรถถังกับตะวันฉายนี่ใครเหนือกันพี่ยังจะถามอีกเหรอก็ถามเพื่อความชัวร์ไงอยากได้จากปากไงจับภาพเนี่ยไม่น่าเกินยกแรกหมายถึงตะวันฉายรถถังมีอะไรอยากจะอวยพรน้องไหมเพราะวันก่อนถามน้องว่ามีอะไรอวยพรพี่รถถังไหมน้องบอกว่าไม่ต้องอวยพรครับคนนี้ก็แข็งโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องซ้อมยังได้เลยครับก็ผมก็ไม่รู้จะอวยพรยังไงก็อยากให้ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีเป้าหมายอยู่แล้วแล้วก็มีความตั้งใจผมเองก็เช่นกันผมก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่วันนั้นก็ขอให้โชว์ในรูปแบบของแต่ละคนให้เต็มที่ก็พอครับผมพี่ถังครับเห็นบอกว่าอยากเจอกับทาเคโร่ทำไมถึงว่าไฟต่อไปเนี่ยอยากเจอกับทาเคโร่ครับเพราะว่าโคตามันไม่ได้ชกวันไงฮะนี่ไงนะนะก็คือไม่ก็คือเราได้ประกบคู่กันมาแล้วครั้งนึงแล้วเราไม่ได้ชกก็เลยแบบก็อยากสร้างที่สื่อแบบตั้งแต่แรกแล้วคู่ของทาเคโร่เนี่ยมันเป็นกระแสมาตั้งนานแล้วครับยังไม่ได้ชกกันสักทีชนขึ้นแล้วก็ไม่ได้ชกกันอีกผมก็เลยเลือกที่ว่าอยากจะชกกับทาเคโร่มากที่สุดครับ